มาปั๊บเฮ้ยเหรียญหนุมานพระพินมหาปราบรุ่นไหนล่ะทีเนี้ยรุ่น1สวยๆ 3-4 หมื่นรุ่น 20,000 กว่าบาทรุ่น3หลักพันแล้วรุ่นไหนล่ะคราวนี้อ่ะเนี่ยมันคือสถานการณ์จริงเลยนะถ้าไม่มีตัวนะข้างล่างรุ่นแรกถ้ามีตัวนะรุ่น2ไปเอาปากกามาดิเดี๋ยวไม่รู้ตัวนะเป็นแบบไหนเนี่ยนี่คือสถานการณ์จริงเขาเรียกว่า 30,000 ไง 35,000 จะซื้อได้ไหมตัวนะคือยันแบบนี้เอาหนังสือกับบีมาเครื่องมือราดเลยพี่หน่อยนี่คือตัวนะนี่ถ้ามีตัวนะเนี่ยอยู่ตรงใต้ขาหนุมานคือรุ่น2ไม่มีตัวนะคือรุ่นแรกแล้วรุ่น3ล่ะมีนะหรือไม่มีนะนี่เดี๋ยวให้หลักสูตรเลยไปหาตังค์ได้เลยหนังสือที่ทำให้คุณเล่นพระได้ไม่ใช่แค่ได้เล่นพระพระละโอ้นี่เพิ่งจะได้มาวันนี้เลยหายากมากพระบูชา3สมัยวัดดอนตูมเพิ่งจะได้มาวันนี้ใช่ไม่เจอเป็น10ปีอันนี้เดี๋ยวอันนี้อยู่ดำเนินใช่ไหมดำเนินแป๊บนึงต้องไปหาคือผมแยกให้หมวดเป็นหมวดจังหวัดไงอ่ะนี่ดำเนินสะดวกเมื่อกี้เป็นอะไรนะพ่อพินพระชุดสีพรมมินพ่อเชยพ่อเชยพ่อพินนี่เห็นไหมมหาปราบรุ่น2มีตัวนะรุ่นแรกไม่มีตัวนะแค่รู้วิธีการดูรุ่นแรกกับรุ่น2นี้ต่างกันเป็นหมื่นแล้วนะไม่ตกควายก็อะไรเป็นหมื่นแล้วนะรุ่นแรกไม่มีตัวนะรุ่น2มีตัวนะรุ่น3มีหูในตัวถ้ามีหูในตัวรุ่น3รุ่น1กับรุ่น2ไม่มีหูจบละแค่นี้เองหนังสือ 3,500 บาทมีให้5เล่มครับหนังสือเล่มนี้เขาเขียนว่าหนังสือที่ทำให้คุณเล่นพระได้ไม่ใช่แค่ได้เล่นพระคนตั้งสโลแกนโคตรเท่หน้าตาดีด้วยในหนังสือเล่มนี้จะมีอะไรหนังสือเล่มนี้คนที่ไม่รู้จักผมไม่ได้อ่านหรอกเพราะหนังสือหมดตั้งแต่เดือนแรกเซียนในประเทศไทยซื้อหนังสือแทบทุกคนเซียนดังๆด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับจะมีการอธิบายเกี่ยวกับการแกะบล็อกการแกะเหรียญเลยการถ่ายฟิล์มกับฟิล์มการแกะเหรียญมีตั้งแต่การให้ดูสมณศักดิ์พัดยศตระย่างแสดงสมณศักดิ์อะไรมีการแปลพ.ศ.จากพ.ศ.ในอดีตจะเป็นพ.ศ.ปัจจุบันเนี่ยจุลศักราชต้องบวก 1,181 ปีนะรัตนโกสินทร์ส่งมาเป็นพ.ศ.ต้องบวก 1,235 2,300 นะ25อย่างเงี้ยมีอะไรอีกหนังสือเล่มนี้พอเวลารู้นี่ตัวตีเหรียญกระบอกเนี่ยเครื่องแกะ CNC สมัยใหม่เนี่ยมีวิธีการผลิตเห็นป่ะตีกระบอกมันมี3ส่วนถ้าเกิดบล็อกแบบข้างเลื่อยปั๊มตัดไม่ตีกระบอกจะมีแค่2ส่วนไม่มีปอกตรงกลางหลังจากนั้นปุ๊บผมก็จะให้คุณรู้จักเรื่องราวของตัวตัดเหรียญตัวตัดเหรียญยุคนั้นยังไม่มีไฟฟ้าเป็นเกียวขันเพราะมีเกียวขันเนี่ยข้างถึงเรียบไงพอค่อยๆกดน้ำหนักลงให้ยืดปุ๊บแต่สมัยใหม่พอเป็นไฟฟ้ามันตัดคมใช่คุณต้องอ่านขอมออกถ้าอ่านขอมมาออกไม่รู้เรื่องในเหรียญ นะพออ่านในเหรียญมาแล้วปุ๊บไอ้ตรงนี้คือชื่อฉายาไอ้ตรงนี้คือหัวใจคาถาและไอ้หัวใจคาถาที่อ่านมามันคืออะไรเอาไปครับ108หัวใจพระคาถาเนี่ยสุนะโมโลหัวใจขุนแผนกันหะเนหะหัวใจโจรเห็นไหมสีหะนาทางเนี่ยตาอยู่ใต้จานอยู่ใต้สิงเพราะเดิมสีหะนาทางคือหัวใจราชสีที่จานอยู่ในสิงหลวงพ่อเดิมเสือจานได้ไหมบ่ได้คุณก็ดูตั้งแต่เนี่ยหัวใจพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สังวิทาปุกะยิปะเห็นไหมหัวใจพระสูตรทีมะสังอังคุเหรียญราชบิจงลงไงอาชามัจจุปาทีมะสังอังคุสังวิทาปุกะยิปะคืออะไรหัวใจนะครับแต่ละคาถาอยู่ในนี้หมดแล้วคุณก็ไปเรียนรู้เรื่องราวกับคาถาอิติปิโส8ทิศแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปดูนะ108ตัวไอ้ที่เขียนงี้งองอเนี่ยเป็นตัวนะทั้งหมดบางครั้งเข้าใจว่านะเศรษฐีเป็นนะทรหดด้วยซ้ำ
เข้าใจว่าณจังงันเป็นณทรหดด้วยซ้ำเพราะเห็นเหมือนกุญแจซอนหงิ่งงอตีเป็นณทรหดหมดไม่ใช่นะมีณจังงังมีณเศรษฐีมีณคงกระพันอยู่ในนี้หมดนะครับหลังจากนั้นก็เรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องเล่ามาและที่สำคัญคุณจะรู้จักพระราชบุรีทั้งจังหวัดซื้อหนังสือเล่มนี้ไปเจอปุ๊บมีแบบในหนังสือเอามาขายผมได้ค่าหนังสือคืนเจอแบบนี้ไปมีคนเอาพระเก๋มาขายคุณเฮ้ยดูหนังสือไม่โดนพระเก๋คุ้มแล้วแต่ที่สำคัญหลักเกณฑ์หลักการที่ผมให้เบื้องต้นคุณสามารถดูพระได้ทั้งประเทศ